ขณะที่จีนและรัสเซียนะคะได้เปิดปฏิบัติการลาดตระเวนทางอากาศร่วมกันค่ะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งทางการของไต้หวันได้ออกมาให้ข้อมูลนะคะว่าบริเวณช่องแคบไต้หวันนั้นดูเหมือนว่าจะมีการส่งสัญญาณออกมาจากกองทัพของจีนค่ะภายหลังจากที่พบนะคะว่ามีอากาศยานจากฝั่งของจีนค่ะลุกล้ำเข้ามาบริเวณเขตแสดงตนของช่องแคบไต้หวันแต่ว่าประเด็นดังกล่าวทางการของไต้หวันนั้นก็ได้มีการติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วขณะที่กระทรวงกลาโหมของรัสเซียค่ะได้มีการเปิดภาพเครื่องบินที่ระเบิดทางยุทธศาสตร์และเครื่องบินขับไล่ติดขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์ของจีนและรัสเซียที่ปฏิบัติการลาดตระเวนร่วมกันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเหนือน่านฟ้าทะเลญี่ปุ่นและทะเลจีนตะวันออกโดยเครื่องบินทิ้งระเบิดตู95ของรัสเซียได้ทะยานขึ้นจากสนามบินที่ไม่ได้ระบุนะคะว่าเป็นที่ใดพร้อมด้วยเครื่องบินขับไล่ซูคอย 35S ของรัสเซียที่ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้านอกจากนี้ยังมีภาพของเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ของจีนอย่างซีฮาน H6 ที่กำลังขึ้นบินอยู่เหนือท้องฟ้าพร้อมทั้งเครื่องบินขับไล่ซูคอยของรัสเซียปฏิบัติการลาดตระเวนทางอากาศร่วมกันของ2ชาติก็นับเป็นครั้งที่6ค่ะระหว่าง2ชาติที่เริ่มลาดตระเวนทางอากาศร่วมกันตั้งแต่ปี2019เป็นต้นมาขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์สได้รายงานว่ากองทัพเกาหลีใต้ได้ส่งเครื่องบินขับไล่หลายลำขึ้นบินอย่างเร่งรีบหลังเกาหลีใต้ระบุว่ามีเครื่องบินรบของจีนกับรัสเซียประเทศละ4ลำได้บินล้ำเข้าสู่น่านฟ้าทางตอนใต้และทางตะวันออกของคาบสมุทรเกาหลีโดยการลาดตระเวนทางอากาศร่วมกันของจีนกับรัสเซียในครั้งนี้เป็นผลมาจากการขยายความสัมพันธ์ทวิภาคีมาอย่างยาวนานของทั้งสองชาติส่วนหนึ่งก็เนื่องจากว่าจีนและรัสเซียมีความรู้สึกร่วมกันถึงภัยคุกคามจากสหรัฐอเมริกาและกลุ่มพันธมิตรทางการทหารอื่นๆขณะที่กระทรวงกลาโหมของจีนได้ให้ข้อมูลนะคะว่าการลาดตระเวนร่วมกันของรัสเซียในครั้งนี้ก็เป็นไปตามแผนความร่วมมือประจำปีระหว่าง2กองทัพนั่นก็คือจีนและรัสเซียหวังหวนปินโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนเปิดเผยว่าการลาดตระเวนร่วมกันของกองทัพอากาศทั้ง2ชาติถือว่าเป็นภารกิจสำคัญที่จะเป็นการยกระดับด้านความมั่นคงมากยิ่งขึ้นทางการจีนค่ะได้ออกแถลงการผ่านสื่อไปแล้วก่อนหน้านี้และยังสามารถตรวจสอบได้เพราะว่าการลาดตระเวนร่วมกันทางยุทธศาสตร์ในครั้งนี้ก็ไม่ได้มีเป้าหมายที่จะต่อต้านไปยังประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายธรรมเนียมปฏิบัติสากลที่สามารถดำเนินการได้แต่อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวค่ะกระทรวงกลาโหมของไต้หวันเปิดเผยว่าสามารถไปตรวจจับเครื่องบินของกองทัพอากาศจีนได้37ลำรวมไปถึงเครื่องบินขับไล่ J11 และ J16 ตลอดจนเครื่องบินทิ้งระเบิด H6 ที่สามารถติดตั้งระเบิดนิวเคลียร์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นโดยอากาศยานเหล่านี้บินเข้ามาทางตะวันตกเฉียงใต้ของเขตแสดงตนเพื่อป้องกันภัยทางอากาศซึ่งเป็นพื้นที่เปราะบางที่ไต้หวันนั้นเฝ้าติดตามแล้วก็ลาดตระเวนเพื่อป้องกันภัยคุกคามรอบช่องแคบไต้หวันแต่ก็ย้ำนะคะว่าเครื่องบินบางลำของจีนนั้นมีการบินไปทางตะวันออกเฉียงใต้ของไต้หวันแล้วก็ข้ามไปมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเพื่อสอดแนมกิจกรรมทางอากาศและการฝึกเดินเรือระยะไกลขณะที่ไต้หวันค่ะได้ส่งเครื่องบินแล้วก็เรือของตนเข้าไปเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอีกทั้งยังเปิดใช้ระบบขีปนาวุธภาคพื้นดินหลังจีนได้ส่งเครื่องบินรบถึง37ลำรุกล้ำเข้ามาบริเวณเขตแสดงตนของไต้หวันแต่อะไรก็ตามกระทรวงกลาโหมของจีนไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในประเด็นล่าสุดนี้ขณะที่สภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของยุโรปศูนย์วิจัยอิสระที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในหลายประเทศในภูมิภาคยุโรปได้เผยแพร่ผลการวิจัยและผลสำรวจชุดใหม่ความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่างใน11ประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือว่า EU เกี่ยวกับทัศนะที่มีต่อสหรัฐรัสเซียและจีนซึ่งก็พบว่ายุโรปส่วนใหญ่หรือมากกว่า160หวังวางตัวเป็นกลางถ้าเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและจีนในข้อพิพาททางภูมิรัฐศาสตร์โดยเฉพาะประเด็นช่องแคบไต้หวันโดยมองว่าจีนก็เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์มากกว่าการเป็นศัตรู
ดยการสำรวจนี้ยังพบได้ว่าเยอรมนีและสวีเดนเป็น2ประเทศยุโรปที่มีทีท่าสายเหี่ยวต่อจีนมากที่สุดแล้วก็ร้อยละ41ค่ะที่พร้อมจะคว่ำบาตรจีนถ้าเริ่มส่งอาวุธให้กับรัสเซียในปัญหาความขัดแย้งรัสเซียยูเครนแต่ก็มีผู้ตอบการสำรวจในประเทศอย่างที่ฮังการีออสเตรียอิตาลีบัลแกเรียที่ไม่สนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรจีนค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ